สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2565เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 9:30 น.โดยหลังจากที่ประชุมเปิดให้สมาชิกได้หารือปัญหาในพื้นที่แล้วบรรยากาศการประชุมก็ดำเนินไปอย่างราบเรียบจนกระทั่งเวลา 12:15 น.ได้เข้าสู่วาระการพิจารณารับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องยัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมายาจังหวัดกระบี่ซึ่งคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเสร็จแล้วนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมได้กดออดเรียกสมาชิกตรวจสอบองค์ประชุมก่อนการลงมติว่าจะเห็นด้วยกับรายงานหรือไม่ขั้นตอนตรวจสอบองค์ประชุมผ่านไป10นาทีแต่ประธานยังไม่ขานจำนวนสมาชิกประกอบกับสมาชิกอยู่ในห้องประชุมหรงเหรงจนทำให้นายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะเลขาเว็บรัฐบาลสอบถามว่าหากไม่ครบองค์ประชุมไม่สามารถลงมติได้วาระนี้จะยังค้างอยู่หรือไม่นายสุชาติชี้แจงว่าอย่างไรก็ตามวาระนี้ยังอยู่หากยังไม่มีการลงมติสัปดาห์หน้าก็มาพิจารณาลงมติต่อแล้วขอให้โหวตไปตามข้อบังคับปรากฏว่าเมื่อรอสมาชิกไปอีกระยะหนึ่งนายสุชาติทนไม่ไหวจึงกล่าวขึ้นว่าท่านสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดรีบจองตั๋วกลับเถอะครับทำให้นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลุกขึ้นสอบถามว่าท่านจะให้จองตั๋วตอนนี้เลยหรือจะให้จองตั๋วตามกรอบที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรวางไว้ครับนายสุชาติได้กล่าวว่าจองได้เลยครับจากนั้นนายวีรกรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐพยายามแก้ตัวว่าต้องขออภัยพี่น้องทางบ้านด้วยเป็นเรื่องการประชุมกรณีพิเศษช่วงนี้สมาชิกติดภารกิจงานบุญงานกฐินทำให้มาประชุมกันน้อยด้านนายครูมานิตสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยระบุว่าจริงๆวันศุกร์ถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่อยากให้มีการประชุมสภาควรงดเพราะว่าปลายสมัยแล้วและนายกรัฐมนตรีทำท่าเหมือนจะยุบไม่ยุบผู้แทนเขาก็เป็นห่วงท่านประธานเป็นผู้แทนมาหลายสมัยรู้ว่าปลายสมัยแล้วปัญหาจะเกิดทุกคนอยากกลับพื้นที่โดยเฉพาะผู้แทนใหม่ๆทั้งสองฝ่ายตอนนี้สังเกตดูคุณภาพของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันศุกร์เราไม่ได้คุณภาพอะไรเลยบ่ายโมงบ่ายสองก็เริ่มกลับกันแล้วเพราะเครื่องบินเริ่มบินบ่ายสองบ่ายสามไปถึงบ้านค่ำและนั่งรถร้อยกว่ากิโลกว่าจะถึงพื้นที่ทุกคนมีภารกิจและคิดอีกว่า24ธันวาคมเอาอย่างไรกันแน่ยุบหรือไม่ยุบนายกรัฐมนตรีไม่ตอบรอเอเปกก็ไม่ใช่ทุกคนรักตัวกลัวตายกลัวสอบตกหมดผมว่ายกเลิกเถอะการประชุมวันศุกร์ผมไม่ได้ขี้เกียจขอให้ทีมประธานสภาผู้แทนราษฎรไปหารือกันใหม่ประชุมแค่วันพุธวันพฤหัสบดีก็เต็มที่แล้วจากนั้นนายสุชาติบอกว่าขณะนี้ปิดการแสดงตนแล้วองค์ประชุมมีแค่183คนยังห่างไกลจาก238คนถือว่าไม่ครบองค์ประชุมจึงสั่งปิดการประชุมทันทีในเวลา 12:23 น.ท่านประธานครับผมวีรกรครับท่านประธานครับท่านประธานครับวันศุกร์เนี่ยผมวีรกรคำประกอบสมาชิกครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครสวรรค์ขอเรียนท่านประธานว่าปกติวันศุกร์เนี่ยมันเป็นวันที่เราจะประชุมกันแบบสบายๆครับท่านครับคือเราจะฟังเรื่องที่กรรมธิการเขาพิจารณาเสร็จแล้วเป็นหลักซึ่งส่วนใหญ่มัน88ทั้งนั้นเราจะใช้ข้อบังคับข้อที่88เพื่อซึ่งไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นแล้วก็จะผ่านก็เป็นวันที่หลายๆคนก็คงจะทราบดีว่ามันเป็นช่วงกฐินครับท่านครับวันอังคารนี่ก็ต้องลอยกระทงแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงสัปดาห์แห่งเทศกาลครับไม่อยากให้ทางบ้านมองว่าสภาเราไม่ครบองค์นะครับแต่ว่าที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นก็คือเป็นวันที่เราจะมาฟังกรรมธิการเขาพิจารณาเสร็จแล้วเขาก็เล่าเรื่องให้เราฟังว่าเขาไปศึกษาอะไรมาบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องสบายๆแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่ององค์ประชุมเพราะไม่มีการลงมติแต่วันนี้เป็นเรื่องกรณีพิเศษแล้วก็ตรงกับวันเทศกาลหลายเทศกาลครับต้องขอประทานโทษท่านประธานนะครับที่เราอาจจะนะครับคนอาจจะน้อยไปหรืออะไรไปนะครับต้องขออภัยทางบ้านนะครับพี่น้องประชาชนนะครับครับถูกต้องครับท่านวีรกรเพราะว่าเสาร์อาทิตย์หน้านี่เป็นวันหยุดสำคัญท่านประธานผู้แทนคงจะรีบกลับเชิญท่านครับท่านประธานครับผมครูมณิษฐ์สังพุ่มครับผู้แทนเมืองสุรินทร์ครับพรรคเพื่อไทยผมกราบเรียนด้วยความเคารพท่านประธานที่จริงนะว่าที่จริงวันศุกร์เนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยผมว่าเรางดการประชุมหรอกครับเพราะว่ามันปลายสมัยแล้วนายกก็ต
ทำท่าเหมือนจะยุบจะไม่ยุบจะยุบจะไม่ยุบครับครับผู้แทนก็เป็นห่วงท่านเป็นผู้แทนมาหลายสมัยท่านรู้ว่าถ้าปลายสมัยแล้วปัญหาจะเกิดทุกคนเนี่ยอยากกลับพื้นที่ไอ้โดยเฉพาะผู้แทนใหม่ๆทั้งสองฝ่ายนะผมเห็นใจเพื่อไทยนี่เราได้รับการกำชับจากคุณหมอชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคสุทินกังแถงประธานวิปนี่ตลอดแต่ว่าผมเข้าใจเราก็อยู่ในสภานี้โดยเฉพาะท่านประธานอยู่ในสภามายาวนานผมแค่20ปีเองครับก็เห็นใจฮะแล้วผมสังเกตดูท่านประธานด้วยความเคารพจริงๆนะครับคุณภาพของการประชุมวันศุกร์เนี่ยท่านประธานไปดูได้ผมไม่เคยหนีนะที่พูดเช่นนี้เราแทบจะไม่ได้คุณภาพอะไรเลยพอบ่ายโมงบ่ายสองเริ่มแล้วครับเพราะเครื่องบินเนี่ยเริ่มบินบ่ายสองบ่ายสามไปถึงบ้านเขาก็ค่ำเขาก็กลับบ้านอีกนั่งรถร้อยกว่ากิโลทุกคนเป็นห่วงภาระและยิ่งตอนนี้อีก24ธันวาเอายังไงกันแน่ยุบไม่ยุบนายกก็ไม่ตอบรอเอเป็กก็ไม่ใช่ทุกคนก็ว่ารักตัวกลัวตายกับการสอบตกทั้งหมดครับผมว่ายกเลิกเถอะประชุมวันศุกร์นี่ด้วยความเคารพนะไม่ได้ขี้เกียจท่านก็รู้ว่าผมไม่ใช่คนขี้เกียจรางวัลผู้แทนดีเด่น4สมัยครับไม่ได้ขี้เกียจนี่คุณหมอชลนาถก็คำชาบอีกเพราะว่าท่านประธานไปหาลือกันใหม่นะครับฝ่ายนี้ประธานประมุขหาลือกันใหม่เอา2วันให้เต็มที่พุธกับพฤหัสก็เต็มที่นะครับท่านครับครับพอแล้วครับเดี๋ยวตกขอบคุณมากครับท่านประธานด้วยความเคารพจริงๆครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมวีระกรนครสวรรค์อีกทีครับไอ้รางวัลมันมีจริงๆเหรอครับท่านครับไอ้รางวัลผู้แทนดีเด่นปิดการแสดงตนนะครับมีแค่176บวก6เป็น183นะครับ177บวก6ยังห่างไกลครับของเราต้องการ238ไม่ครบวงประชุมครับปิดประชุมครับเอาไว้ไปพิจารณาข่าวต่อไปครับริมกันเต็มเครื่องบินก็เต็มกับกระยา